ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโออีกฝ่ายอยากจะเรียกเอาปรากฏการณ์ออกมาแต่มันก็สายเกินไปแล้วขนาดเวลาจะส่งถ่ายพลังปราณยังไม่มีแต่ก็ตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดเขาไม่ได้สนใจหมัดของหลงเฉินแล้วใช้เท้าเตะออกไปที่แผลตรงน่องขาแทนแม้ว่าหลงเฉินจะเป็นคนแรกที่เคลื่อนไหวแต่มือและเท้ามีความยาวที่ต่างกันยิ่งไปกว่านั้นคือหลังจากที่เตะออกไปแล้วก็ยังเพิ่มจังหวะให้เขาได้เหวี่ยงหมัดต่อไปเห็นได้ชัดว่าเป็นยอดฝีมือที่มีประสบการณ์ต่อสู้ที่สูงส่งขนาดไหนน่าเสียดายที่ลูกเตะนี้ยังไม่ทันกระแทกเข้ากับร่างของหลงเฉินก็พบว่ามีหอกอัศนีพุ่งออกมาจากหมัดของหลงเฉินมันทะลวงผ่านศีรษะของเขาไปทำให้ร่างกายของเขาแข็งค้างพร้อมทั้งทรุดลงกับพื้นอย่างฉับพลันทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปการโจมตีของหลงเฉินไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆและไม่แม้แต่จะส่งการผันผวนของพลังอัศนีออกมาเลยด้วยซ้ำเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพลังอัคคีหรือพลังอัศนีก็ไม่ใช่พลังของหลงเฉินเขาทำเพียงแค่ส่งความคิดออกไปก็ทำให้เหร่หลงรู้ว่าจะร่วมมือกับเขาอย่างไรการโจมตีระยะประชิดแบบนี้มันทำให้อีกฝ่ายถูกสังหารลงทันทีทันใดนั้นเองที่กลุ่มคนที่อยู่รอบๆต่างแสดงสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองออกมาเพราะว่าตอนนี้หลงเฉินได้ลงมือสังหารคนตระกูลเทพไปแล้วนั่นน่าไม่ใช่ตระกูลนอกตระกูลเทพแต่เป็นคนตระกูลเทพจริงๆตายเย่เปิ่นฉังส่งเสียงกู่ร้องคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่จะฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปเมื่อกระบี่นี้ฟาดฟันก็ทำให้ปรากฏการกลางหลังเปิดออกผู้คนพากันผงะไปเพราะว่าประโลหิตที่ส่งออกมามันทำให้ปรากฏการกลางหลังสั่นไหวอย่างต่อเนื่องราวกับยังมีชีวิตนี่คือการที่ปรากฏการเชื่อมจิตวิญญาณนี่คือผู้ที่ปลุกโลหิตปราณได้แล้วเย่เปิ่นฉังส่งการโจมตีออกมาอย่างฉับพลันถึงได้ทำให้ทุกคนพากันส่งเสียงโห่ร้องเพราะไม่มีใครสามารถเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ได้รวดเร็วขนาดนี้หลงเฉินเตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากที่ส่งการโจมตีสังหารชายคนนั้นไปก็เปิดวงแหวนแห่งเทพและกายาศึกออกมาใช้มังกรมารจันทรารับมือเอาไว้ท้ายที่สุดแขนของหลงเฉินก็ระเบิดออกทำให้ร่างของเขาถูกกระแทกปลิวออกไปนี่ทำให้กูหยางลีชีซ่งมิงหยวนและคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังต่างพุ่งออกมาคว้าร่างของหลงเฉินเอาไว้มันเป็นน้ำหนักที่หนักหน่วงราวกับดาวเคราะห์ทั้งดวงทำให้พวกเขาพากันกระอักเลือดออกมาพวกเขาต่างกลิ้งกระเด็นกระดอนไปไกลพลังของเย่เปิ่นฉางอัดแน่นไปด้วยพลังหลักการที่ทรงพลังแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนความตายแต่พลังแห่งความตายที่ใช้มันไม่ใช่พลังที่ใครจะต้านทานได้มันทำให้พลังแห่งความตายนี้รุกล้ำไปทั่วร่างของหลงเฉินตัวกู่หยางและคนอื่นๆที่รับร่างของหลงเฉินเอาไว้ต่างถูกพลังแห่งความตายนี้รุกล้ำร่างกายมันทำให้สภาพของพวกเขาดูไม่ต่างจากคนตายที่มีกลุ่มหมอกสีดำฟุ้งออกมาจากกลางหน้าผากของพวกเขาระหว่างที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มีสั้นได้เชือดเฉือนเข้าที่ลำคอของเย่เปิ่นฉางท้ายที่สุดเย่เปิ่นฉางก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วถึงได้ฟาดฟันกระบี่ในมือออกไปรับการโจมตีเอาไว้ทำให้ร่างนั้นถูกกระแทกออกไปแน่นอนว่ามันเป็นการโจมตีของตงหมิงยาวูตงหมิงอยู่ถูกกระแทกออกไปก็จริงแต่ปรากฏการกลางหลังของนางได้สั่นไหวทำให้สภาวะพลังสีดำกลางหน้าผากของนางสลายหายไปอย่างรวดเร็วตัวนางเป็นธิดาแห่งเทพที่ถือครองพลังเทวะแม้ว่าจะเบาบางแต่ก็สามารถต่อต้านพลังแห่งความตายของเย่เปิ่นฉางได้ร่นหาที่ตายตอนนี้ลำคอของเย่เปิ่นฉางถูกเฉือนเป็นแผลใหญ่ถึงได้ทำให้เขาโกรธจัดเพราะว่ามันเป็นการโจมตีที่แทบจะสะบ้านอศีรษะของเขาไปนี่ทำให้เขาส่งเสียงกู่ร้องคำรามพลางคว้าเอากระบี่ชูขึ้นฟ้าอย่างไรก็ตามกระบี่นี้เพิ่งจะยกขึ้นก็ได้ถูกกระบี่อีกเล่มพุ่งเข้ามาหยุดยั้งเอาไว้เจ้าของการโจมตีนี้คือเช่นเฉินเฟิงเช่นเฉินเฟิงเจ้ากล้าขวางทางข้างั้นหรือเมื่อเผชิญหน้ากับเช่นเฉินเฟิงก็ทำให้เย่เปิ่นฉางส่งเสียงกู่ร้องออกมาเย่เปิ่นฉางตระกูลเย่ของเจ้ามันจะเอาใหญ่เกินไปแล้วนะเช่นเฉินเฟิงแสดงสีหน้าที่โกรธจัดออกมาอย่างชัดเจนหน้าผากของเขามีเส้นเลือดปูดปนออกมามันบ่งบอกว่าเขาโกรธจัดแล้วจริงๆเช่นเฉินเฟิงเจ้ามันเป็นเพียงสุนัขที่ไม่ได้ใช้สกุลหลงด้วยซ้ำคิดว่ามีคุณสมบัติอะไรมาสั่งสอนข้าวันนี้ข้าจะฆ่าล้างพวกมดปลวกที่กล้าดูหมิ่นตระกูลเทพให้หมดคิดว่าเจ้าจะทำอะไรข้าได้กันเย่เปิ่นฉางเย่หยันออกมาตอนนี้หลงเฉินได้ยืนขึ้นอย่างช้าๆชูเหยาและหลิวหลู่เหยียนพยายามจะส่งพลังชีวิตให้กับเขาแต่เขาก็ได้โบกมือห้ามเอาไว้
เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดแผลร้ายแรงมาในช่วงที่สังหารยอดฝีมือเผ่าโลหิตเขาทองคำจากยอดฝีมือขบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนสังสารวัดไปแล้วแม้ว่าจะสามารถสังหารชายหนุ่มคนนั้นได้แต่เขาเองก็ต้องเสียสละไปไม่น้อยเหมือนกันไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะเย่เปิ่นฉางปลุกปลุกโลกาโปรดได้แล้วถึงได้ทำให้พลังแห่งความตายของอีกฝ่ายกล้าแกร่งขนาดนี้หรือไม่มันเป็นพลังที่กลายเป็นพลังหลักการพลังแห่งความตายระดับนี้มันไม่ใช่อะไรที่ชูเหยาหรือหลิวหลู่เหยียนจะขจัดออกไปได้มีเพียงการที่พวกนางตัดผ่านขอบเขตเชื่อมยมโลกและปลุกโลหิตปราณได้แล้วเท่านั้นยังดีที่ภายในมิติโกลาหลของเขามีต้นหยินหยางอยู่มากมายพลังของมันถึงได้สามารถดูดซับพลังหลักการนี้ได้บาดแผลของเขามีพลังของยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนสังสารวัดแฝงเอาไว้ทว่าพลังแห่งความตายของเย่เปิ่นฉางเองก็ไม่ได้ด้วยไปกว่ากันจากการคาดการณ์ของเขาแล้วศักยภาพในการต่อสู้ของเย่เปิ่นฉางและเชิญเฉินเฟิงนั้นไม่ได้ด้วยไปกว่ายอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนสังสารวัดธรรมดาอย่างแน่นอนอย่างน้อยๆหากว่าข้ายังอยู่ที่นี่ก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าได้ทำตัวโอหังอีกต่อไปเชิญเฉินเฟิงตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาห้าห้าจะห้ามข้างั้นหรือข้าเกรงว่าเจ้าคงไม่มีความสามารถนั้นหรอกนะเย่เปิ่นฉางเย่หยันกลับไปเชิญเฉินเฟิงมองไปทางเย่เปิ่นฉางด้วยสายตาที่เย็นชาและพูดขึ้นว่าข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้ามันมีความสามารถขนาดไหนหากว่าไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ที่มีต่อตระกูลเย่แล้วเจ้ากิจจริงๆหรือว่าตัวเองจะนั่งตำแหน่งแม่ทัพเจ็ดได้หากว่าเจ้ายังดื้อดึงงั้นข้าก็ยินดีจะหาเหตุผลมากำจัดเจ้าหากว่าเจ้าไม่เชื่องั้นจะลองดูก็ได้นี่ทำให้ยอดฝีมือด้านหลังพวกเขาทั้งสองคนต่างมองไปทางกันและกันก่อนที่ยอดฝีมือด้านหลังเย่เปิ่นฉางจะคว้าเอากระบี่ออกมาอย่างช้าๆมีเพียงครึ่งหนึ่งของกองกำลังของเชิญเฉินที่ใช้ควบคุมสถานการณ์ของสนามรบส่วนอีกครึ่งต่างยืนอยู่ด้านหลังของเขาตอนนี้พวกเขาต่างคว้าเอากระบี่ออกมาโดยที่ปลดปล่อยจิตสังหารออกมาทั้งหมดเช่นกันนี่ทำให้ยอดฝีมือของแผ่นดินใหญ่เทียนวูนาวุงต่านไม่กล้าปริปากพูดอะไรเพราะไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหตุใดตระกูลเทพถึงได้ขัดแย้งกันเองเชิญเฉินเฟิงคิดว่าจะเอาความได้เปรียบด้านจำนวนคนงั้นหรือข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะกล้าทำเย่เปิ่นฉางเย่หยันออกมาเจ้าอยากจะลองดูก็ได้พูดกันตามหลักแล้วข้าเองก็เห็นเจ้าไม่สบสายตามานานแล้วเหมือนกันข้าขอแนะนำว่าเจ้าอย่าได้กระตุ้นความรู้สึกอยากจะฆ่าเจ้าให้มากไปกว่านี้เลยจะดีกว่าเชิญเฉินเฟิงพูดออกมาตอนนี้สีหน้าของเย่เปิ่นฉางดูหม่นหมองอย่างมากพวกเขามีคนอยู่น้อยกว่าฉะนั้นหากว่าเผชิญหน้ากันจริงๆฝ่ายที่เสียเปรียบคือพวกเขาทว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าเชิญเฉินเฟิงที่มักจะยอมรับการดูถูกจะกล้าเผชิญหน้ากับเขาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงจึงเหม่อลอยไปครู่หนึ่งไม่คิดเลยว่าจะคลึกครื้นกันขนาดนี้นี่แม่ทัพเจ็ดมีน้ำใจถึงขนาดมาให้ความช่วยเหลือด้วยตัวเองแบบนี้งั้นหรือระหว่างที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เสียงที่แก่ชราดังขึ้นพร้อมๆกับปรากฏร่างของชายชราคนหนึ่งเมื่อมองเห็นร่างของชายชราคนนี้ก็ทำให้ทั้งเย่เปิ่นฉางเชิญเฉินเฟิงและยอดฝีมือตระกูลเทพคนอื่นๆรีบโค้งคำนับคารวะผู้อาวุโสหลงชายชราคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือผู้อาวุโสระดับสวรรค์ของตระกูลเทพซึ่งเป็นผู้ที่ตกลงเงื่อนไขกับหลงเฉินสิทธิ์รู้สึกเป็นกังวลว่าทางกลางกลัมโลหิตมังกรจะไม่สามารถรับมือได้ฉะนั้นพอมาถึงก็ไม่คิดเลยว่าแนวป้องกันของอีกฝ่ายจะพังทลายลงเช่นนี้นี่ทำให้สิทธิ์รีบให้การช่วยเหลือไม่คิดเลยว่าหลังจากที่ช่วยเหลือไปแล้วจะถูกตอบแทนมาด้วยคำสาปแช่งนอกเหนือจากนั้นแล้วหลงเฉินเองก็ยังลงมือสังหารรองแม่ทัพของสิทธิ์ท่านผู้อาวุโสหลงโปรดช่วยทวงความเป็นธรรมให้สิทธิ์ด้วยเย่เปิ่นฉางพูดออกมาเสียงดังฟังชัดกูอย่างที่โกรธจัดเตรียมส่งเสียงครามออกมาแต่ก็ถูกหลงเฉินหยุดเอาไว้เพราะเห็นได้ชัดว่าพูดอะไรไปก็เปล่าประโยชน์มีเรื่องแบบนั้นด้วยงั้นหรือหลงเฉินมีเรื่องแบบนี้จริงๆหรือไม่ผู้อาวุโสหลงหันมาพูดกับหลงเฉินมีหลงเฉินตอบกลับคำเดียวด้วยสีหน้าที่ราบเรียบไม่สนใจอะไรท่านผู้อาวุโสหลงท่านเองก็เห็นแล้วว่าหลงเฉินยอมรับความผิดทั้งหมดสิทธิ์ขอให้ทางตระกูลเย่ของเขาเป็นคนจัดการเขาเองเพราะถึงอย่างไรคนที่ตกตายลงก็เป็นคนตระกูลเย่เย่เปิ่นฉางพูดออกมาถึงขนาดยกเอาตระกูลเย่ขึ้นมาข่มผู้อาวุโสหลงไม่ได้สนใจมองเย่เปิ่นฉางแต่กลับมองไปทางหลงเฉินแล้วพูดว่าเหตุใดถึงได้ฆ่าคนเป็นเพราะมันต้องการจะฆ่าคนของข้าหลงเฉินตอบกลับอย่างราบเรียบสามหาวคนของเจ้ายังไม่ตายแต่เจ้ากลับสังหารรองแม่ทัพของข้า
เย่เปิ่นฉางส่งเสียงคำรามออกมาหากว่าพี่น้องของข้าตายข้าจะไม่เพียงแค่ฆ่ามันเท่านั้นแต่ข้าจะส่งพวกเจ้าทั้งหมดตามไปอยู่กับเขาหลงเฉินมองกลับไปทางเย่เปิ่นฉางฮ่าฮ่าเยี่ยมปากกล้าดีนี่ท่านผู้อาวุโสหลงท่านเองก็น่าจะเห็นแล้วว่าคนคนนี้มันไร้กฎเกณฑ์ขนาดไหนมันไม่ได้เห็นตระกูลเทพของเราอยู่ในสายตาท่านไม่คิดว่าการที่เราต้องเปิดดินแดนเทพให้พวกมันเข้าไปจะต่างอะไรไปจากการเลี้ยงฝูงหมาป่าบ้างกันเหตุใดทรัพยากรของตระกูลเทพของเราถึงได้ต้องแบ่งปันให้กับพวกขยะพวกนี้เย่เปิ่นฉางหัวเราะออกมาอย่างดังเมื่อผู้คนได้ยินเช่นนั้นก็พอเข้าใจได้ถึงทุกสิ่งเหตุผลที่เย่เปิ่นฉางพุ่งเป้าใส่หลงเฉินก็เพราะเรื่องดินแดนเทพข้าได้ยินมาว่าหากหลงเฉินทำภารกิจได้สำเร็จก็มีสิทธิ์สามารถนำเอาทุกคนเข้าไปภายในดินแดนเทพได้สถานที่แห่งนั้นเป็นเหมือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของขอบเขตเชื่อมยมโลกมันเป็นเหตุให้ตระกูลเทพขัดแย้งกันเองภายในเห็นได้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากงั้นความหมายของเจ้าคือผู้อาวุโสหลงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มข้าคิดว่าไม่มีทางที่เราควรจะปล่อยให้ขยะอย่างหลงเฉินเข้าไปภายในดินแดนเทพเหตุใดเราถึงได้จำเป็นต้องมอบทรัพยากรของพวกเราให้กับพวกมันแลกกับการที่พวกมันดูหมิ่นเย่เปิ่นฉางส่งเสียงออกมาเย่เปิ่นฉางยังไม่ทันได้พูดจบก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้อาวุโสหลงพูดขัดขึ้นมาว่าเจ้าหมายความว่าเจ้าเป็นตัวแทนที่สามารถรับผิดชอบเรื่องของตระกูลเทพได้งั้นหรือนี่เย่เปิ่นฉางถึงกับหมดคำพูดไปเพราะว่าเขาเป็นเพียงผู้อาวุโสระดับปฐพีแล้วจะไปมีคุณสมบัติอะไรผู้อาวุโสหลงเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่จะตอบกลับไปว่าในเมื่อไม่สามารถรับผิดชอบได้งั้นจะพูดให้มันได้ประโยชน์อะไรกันกลับไปเอาคุณสมบัติที่สามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ได้มาก่อนแล้วค่อยพูดยิ่งไปกว่านั้นด้วยความที่ข้าเป็นผู้อาวุโสข้าจะเตือนอะไรเจ้าให้อย่างว่าอย่าทำตัวปากคอเราะร้ายให้มันมากนักต้องรู้ก่อนนะว่าแผลถูกแทงมันหายไวแต่แผลจากคำพูดมันจะชักนำปัญหามาหาตัวเองได้ปลาหมอมันจะตายเพราะปากท่านผู้อาวุโสหลงสิทธิ์เย่เปิ่นฉางกำลังจะพูดบางอย่างแต่ก็ถูกผู้อาวุโสหลงโบกมือขัดเย่เปิ่นฉางไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากการหันหลังจากไปด้วยสีหน้าที่หม่นหมองทว่าระหว่างที่กำลังจะจากไปก็ได้หันมองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่ยหยันและดูถูกอยากจะฆ่ามันจริงๆอย่างน้อยๆต่อให้มันไม่ตายก็ต้องทำให้มันกึ่งตายกัวเหรินกัดฟันพูดออกมาไม่เป็นไรหรอกจะต้องมีโอกาสนั้นอย่างแน่นอนหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเพราะการที่เย่เปิ่นฉางพุ่งเป้าใส่เขาเช่นนี้แม้ว่าเขาจะแสดงสีหน้าที่ราบเรียบออกมาแต่ภายในใจกลับอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารกล้าเล่นกับข้านักนะข้าจะเล่นกับเจ้าเองหลงเฉินต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่เจ้ามั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่ควรจะเป็นของเจ้าก็จะต้องเป็นของเจ้าอย่างแน่นอนผู้อาวุโสหลงเดินมาตรงหน้าหลงเฉินและพูดออกมาด้วยรอยยิ้มทว่าจากคำพูดของท่านแล้วมันทำให้ข้ารู้สึกไม่มั่นใจเหลือเกินข้าบอกไปแล้วว่าข้าไม่อยากจะเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบหลงเฉินตอบกลับด้วยสีหน้าที่ดูหม่นหมองอย่างเห็นได้ชัดผู้อาวุโสหลงไม่ได้โกรธอะไรแต่กลับเผยรอยยิ้มออกมาและไม่ได้พูดอะไรเขาส่งข้อความจิตวิญญาณไปหาหลงเฉินว่าใครพูดอะไรไม่ได้สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าและกองกำลังโลหิตมังกรของเจ้าต้องการเข้าร่วมดินแดนเทพทางเราเองก็ต้องการเจ้าแผ่นดินใหญ่เทียนบู่เองก็ต้องการเจ้าเช่นกันกฎแห่งป่าใหญ่นั้นผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้อยู่เหนือทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ถือเป็นความจริงเจ้าเป็นคนฉลาดฉะนั้นก็น่าจะรู้ดีว่าผลประโยชน์หรือผลเสียจากการที่ร่วมมือกับเราอันไหนมากกว่ากันหลงเฉินรีตาของเขาลงเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้าแล้วตอบกลับว่าข้าเข้าใจก็ดีเจ้าเหนื่อยมามากแล้วฉะนั้นไปพักสักหน่อยเถอะผู้อาวุโสหลงตอบกลับหลงเฉินพยักหน้าของเขาแต่เขายังไม่ทำการพักผ่อนโดยทันทีเขาหยิบเอาศีรษะของยอดฝีมือเผาโหลดเขาทองคำคนนั้นขึ้นมาพลางวางเอาไว้กลางม่านฟ้าซึ่งเคยเป็นจุดที่ผนึกโลหิตมหาจักรพรรดิเคยอยู่เขาไม่ได้พูดอะไรแต่คนอื่นรู้ดีว่ามันเป็นการใช้ศีรษะของอีกฝ่ายเส้นไหว้ให้กับมหาจักรพรรดิผู้ซึ่งไม่สามารถดูหมิ่นได้เมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้ยอดฝีมือฝ่ายธรรมะหลายๆคนกำหมัดเอาไว้แน่นก่อนหน้านี้ยอดฝีมือเผาโลหิตเขาเทิงคนนี้ได้ทำการดูหมิ่นมหาจักรพรรดิเอาไว้โดยการเรียกแทนว่ามารร้ายตอนนั้นทุกคนต่างโกรธจัดกันทั้งหมดตอนนี้ศีรษะของอีกฝ่ายได้ถูกวางเอาไว้ที่นี่มันทำให้พวกเขาต่างรู้สึกขอบคุณในตัวของหลงเฉินที่บุกฝ่าเข้าไปในดินแดนแห่งความตายโดยที่ต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนสังสารวัฏโดยที่ไม่ปริปากบ่น
หลังจากที่จัดการเรื่องเหล่านี้ไปแล้วทางกองกำลังโลหิตมังกรก็ได้เดินทางกลับไปรวมกลุ่มกับภาคีเทียนบู่ทว่าก่อนที่จะกลับก็มีเสียงฟ้าร้องคำรามส่งออกมาจากทั้งสนามรบมันเกิดจากการที่มหาค่ายกลทำลายตัวเองตัวมหาค่ายกลได้ถูกเย่เปิ่นฉางทำลายไปก็จริงแต่ยังหลงเหลือความลับอยู่อีกมากมายนี่ทำให้เซี่ยเฉินเปิดการทำลายตัวเองของมันฉะนั้นต่อให้มีใครไปขุดเอาพวกมันกลับขึ้นมาก็จะไม่พบอะไรที่มีประโยชน์อยู่ดีเหตุใดพวกเจ้าศิษย์อาจารย์ถึงได้เป็นพวกหัวแข็งไม่ต่างจากลาทั้งคู่จริงๆเมื่อมองไปยังร่างของหลงเฉินที่อาบไปด้วยเลือดถึงขนาดที่เผยให้เห็นกระดูกด้านในก็ทำให้ซูเจียนหญิงบนออกมาด้วยสีหน้าที่รู้สึกเอ็นดูตอนที่หลงเฉินกลับออกมาจากดินแดนหยินหยางก็ได้รับบาดเจ็บหนักอยู่แล้วแต่ยังลงมือสังหารรองแม่ทัพของเย่เปิ่นฉางไปอีกนอกเหนือจากนั้นแล้วยังต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของอีกฝ่ายซึ่งถือเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากตอนนี้สภาวะพลังแห่งความตายส่งออกมาอย่างเข้มข้นแค่มองก็ทำให้รู้สึกสงสารม่งฉีและชูเหยาคอยพยุงร่างของหลงเฉินเอาไว้เพราะว่าตอนนี้สภาพของหลงเฉินนั้นอ่อนแอมากเหล่าคนรักต่างแสดงสีหน้าที่รักและเอ็นดูออกมาเพราะมันช่างเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงจริงๆจะทำอย่างไรได้นิสัยของข้ามันเป็นแบบนี้ทั้งชีวิตนี้คงเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วหลงเฉินพูดปลอบออกมาด้วยรอยยิ้มเพราะเขารู้ดีว่าซูเจียนหญิงจริงใจและเห็นเหมือนเขาเป็นบุตรของนางฉะนั้นแล้วแม้ว่าหลายๆครั้งเขาจะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของนางทว่าภายในจิตใจก็ยังรู้สึกยอมรับนับถือนางตลอดไปถึงอย่างไรก็เป็นครอบครัวเดียวกันบัดซบจริงๆเมื่อครูเจ้าไม่น่าขวางข้าเอาไว้เลยน่าจะปล่อยให้ข้าไอชาติช่วยเย่เปิ่นฉางนั่นให้จบๆเมื่อมองออกไปยังร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลของหลงเฉินก็ทำให้ผู้เฒ่าโกรธจัดถึงขั้นที่หน้าซีดเด็กๆของเขาถูกรังแกโดยคนอื่นแต่เขาทำได้เพียงแค่กัดฟันเอาไว้แน่นหากว่าเมื่อครู่ไม่ได้เป็นเพราะว่าซูเจียนหญิงและคนอื่นๆพยายามรั้งเขาเอาไว้ตอนนั้นเขาก็คงจะใช้ทุกอย่างออกมาแล้วการที่ได้เห็นสภาพของหลงเฉินแบบนี้มันทำให้เขาโกรธจัดถึงขีดสุดมันทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ความถึงได้ปล่อยให้เด็กๆของตัวเองถูกรังแกไม่เจ้านั่นมันเป็นของข้าท่านอย่าแย่งข้าเลยไม่เช่นนั้นข้าคงจะรู้สึกตกต่ำไม่น้อยหลงเฉินรีบพูดออกมาและขอบคุณที่ผู้เฒ่าไม่ได้ลงมือไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาโดยทันทีถึงอย่างไรผู้เฒ่าก็อายุมากแล้วแม้ว่าจะมีระดับพลังที่สูงส่งแต่พลังชีวิตเริ่มเหือดแห้งทว่าอีกฝ่ายเป็นถึงยอดฝีมือที่ปลุกโลหิตปราณได้แล้วหากว่าผู้เฒ่าได้รับบาดเจ็บก็จะเป็นอันตรายอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นคือหากว่าผู้เฒ่าเอาชนะอีกฝ่ายไม่ได้ด้วยนิสัยที่ไม่ยอมใครแล้วก็คงจะใช้เบิกสวรรค์ขั้นก้าวออกมาตายไปพร้อมกับอีกฝ่ายการที่แลกชีวิตกันมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยฉะนั้นแล้วหลงเฉินถึงได้อบเรื่องนี้เอาไว้ด้วยตัวคนเดียวและตั้งเป้าการล้างแค้นเพื่อไม่ให้ผู้เฒ่ารู้สึกก่อแย่เขารู้จักนิสัยของผู้เฒ่าเป็นอย่างดีว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเสียยิ่งกว่าเขาอีกอย่างคือเก็บอะไรเอาไว้ในใจไม่ได้ความอดทนต่ำหากว่าเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดฉะนั้นเขาถึงได้แก้ปัญหาโดยการทำเช่นนี้หลงเฉินเจ้าอย่าบุ่มบ่ามไปเย่เปิ่นฉางเป็นคนที่ปลุกโลหิตปราณได้แล้วและเป็นถึงยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกเขตแดนความตายที่มีระดับพลังเทียบเคียงเขตแดนสังสารวัดได้เลยหากว่ายังไม่ตัดผ่านขอบเขตเชื่อมโยงโลกก็อย่าเพิ่งทำอะไรอีกฝ่ายมีเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาฉะนั้นจะต้องรู้จักระมัดระวังเอาไว้ให้มากซูเจียนหญิงพูดเตือนออกมานางกลัวว่าหลงเฉินเองก็จะทำแบบผู้เฒ่าที่ไม่สามารถเก็บความแค้นเอาไว้ได้หากว่าครั้งหน้าถูกอีกฝ่ายยั่วยุอีกก็จะเสียท่าได้ง่ายๆท่านเจ้าภาคีสูงสุดไม่ต้องเป็นห่วงข้าเข้าใจดีหลงเฉินพยักหน้าของเขาระหว่างที่หลงเฉินกำลังพูดคุยอยู่กับซูเจียนหญิงก็เป็นตอนที่ผู้อาวุโสหลงเดินเข้าไปหาเชิญเฉินเฟิงท่านผู้อาวุโสหลงตระกูลเย่มันทำเกินไปจริงๆนี่พวกมันคิดจะทำอะไรกันแน่เชิญเฉินเฟิงกัดฟันพูดออกมาเจ้าขาดความเด็ดขาดเมื่อครู่มีโอกาสขนาดนั้นแล้วเหตุใดถึงไม่ลงมือกันผู้อาวุโสหลงสายศีรษะของเขาท่านผู้อาวุโสมันทำให้เชิญเฉินเฟิงถึงกับผงะไปเพราะว่าจากความหมายของอีกฝ่ายแล้วมันหมายความว่าต้องการให้เขาลงมือกับเย่เปิ่นฉางแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่สายเลือดตระกูลหลงก็จริงแต่เจ้าก็ยังถือเป็นคนตระกูลหลงของข้าสถานะของเจ้าไม่ได้ด้อยไปกว่าเย่เปิ่นฉางเขาดูหมิ่นเจ้าฉะนั้นการที่เจ้าจะฆ่าเขาแล้วใครจะทำอะไรได้ต่อให้ต้องรับโทษแล้วเจ้าคิดจริงๆหรือว่าจะถึงขั้นที่เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตแม้จะถูกลงโทษแต่ก็แลกมาด้วยศักดิ์ศรีของกองกำลัง8และของตัวเจ้าเองเจ้าไม่คิดเช่นนั้นหรือเฮ้อข้าเองก็คิดไปว่าเจ้าจะพอได้รับอิทธิพลจากหลงเฉินมาบ้างทว่าผลลัพธ์กลับกลายเป็นผู้อาวุโสหลงสายศีรษะด้วยสีหน้าที่รู้สึกผิดหวัง
มันทำให้เชิญเฉินเฟิงถึงกับโง่งมโดยที่ไม่รู้เลยว่าจะตอบกลับอย่างไรเด็กน้อยเจ้าเป็นเด็กที่ข้าเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กบางครั้งสิ่งที่เจ้าขาดไปคือความเด็ดขาดข้าถามเจ้าหน่อยสิว่าหากเย่เปิ่นฉางสังหารรองแม่ทัพของเจ้าจะทำอย่างไรผู้อาวุโสหลงถามออกมาสิทธิ์จะเอาเรื่องมันให้สุดความสามารถเชิญเฉินเฟิงตอบกลับอย่างไม่ลังเลต่อให้เจ้าทุบตีเขาแล้วยังไงเจ้ากล้าฆ่าเขางั้นหรือผู้อาวุโสหลงถามต่อนี่เชิญเฉินเฟิงถึงกับหมดคำพูดไปเพราะว่าเขากล้าทุบตีเย่เปิ่นฉางก็จริงแต่หากจะให้ฆ่าอีกฝ่ายนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นเพราะว่าอีกฝ่ายคือแม่ทัพ7ที่มีลำดับสูงกว่าเขาเจ้าลองดูหลงเฉินสิมีคนกล้าแต่ต้องคนของเขาเห็นไหมว่าอีกฝ่ายไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่แล้วหลงเฉินจัดการอย่างไรบางครั้งบุรุษก็จำเป็นต้องมีความกล้าในการตัดสินใจการที่ใช้สติปัญญาและไหวพริบแก้ไขปัญหาทุกครั้งมันทำให้เสียความกล้าและความมีคุณธรรมหากว่าไม่มีความกล้าและความมีคุณธรรมแล้วอาจจะเป็นมันสมองของกองทัพได้ก็จริงแต่ไม่มีทางเป็นผู้นำได้เจ้าเป็นถึงแม่ทัพ8ที่บัญชาการกองกำลังมังกรสวรรค์ทั้งแสนคนถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้ขาดแคลนไหวพริบแต่เจ้ายังขาดความกล้าและความดุดันเย่เปิ่นฉางเป็นพวกที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่สนวิธีการเหมือนกับคนโง่ทว่าเขารู้จักการวางตัวผู้อาวุโสหลงพูดออกมาอย่างจริงใจการวางตัวเช่นเฉินเฟิงพึมพำออกมาผู้อาวุโสหลงพยักหน้าแล้วตอบกลับว่าใช่แล้วเขาเอาตระกูลเย่เป็นข้อได้เปรียบตระกูลเย่อยากจะให้เขาทำอะไรเขาก็จะทำเช่นนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรไปสุดท้ายแล้วตระกูลเย่ก็จะเป็นคนออกรับหน้าฉะนั้นแล้วแม้ว่าเรื่องที่เขาทำลงไปในครั้งนี้มันจะดูไร้สมองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเจ้ามีสมองแต่เขาไม่มีสมองฉะนั้นแล้วจะใช้สมองแก้ไขปัญหาไม่ได้บางครั้งเรื่องวิธีการมันไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ต่อให้ใช้วิธีการที่ดูอ่อนแอหรือโง่เขลาขนาดไหนก็ไม่ผิดอะไรมันเป็นเพราะว่าสิ่งที่ต้องการคือผลลัพธ์ทว่าวิธีการหลักสิ่งเหล่านั้นจะถูกลืมไปในไม่ช้าโลกนี้มันก็เป็นเช่นนี้ความดีความชอบที่ทำมาทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้แต่ไม่มีใครสนใจวิธีการที่ได้มาเหล่านั้นต่อให้มันเป็นวิธีการที่ต่ำช้าขนาดไหนแต่หากว่าผลลัพธ์เป็นบวกก็จะทำให้ผู้คนหลงลืมมันเจ้าคิดมากเกินไปตัวเจ้าเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบแล้วยังถูกดูหมิ่นแต่กลับไม่กล้าลงมือผลลัพธ์คือการที่กองกำลังของเจ้าเป็นฝ่ายถดถอยและเสียกำลังใจอย่าบอกนะว่าเจ้ามองไม่เห็นสีหน้าคนของเจ้าภายในสายตาของพวกเขาอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกโกรธแค้นและตกต่ำสำหรับพวกเขาแล้วต่อให้ต้องตายเพราะคำสั่งของเจ้าก็จะไม่แม้แต่ขมวดคิ้วพวกเขายอมโดนดูหมิ่นดีกว่ายอมให้เจ้าถูกดูหมิ่นเพราะว่าเจ้าไม่ใช่แค่แม่ทัพของพวกเขาแต่เป็นดวงวิญญาณและความเชื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าเล็งเห็นความสำคัญของผลลัพธ์ในวันข้างหน้าสำคัญถึงได้เพิกเฉยต่อผลลัพธ์ในปัจจุบันแม้จะมีคำพูดอยู่ว่าหากเป็นคนที่ไม่หัดมองการไกลก็จะต้องพบเจอกับความทุกข์ยากในเร็ววันก็จริงอย่างไรก็ตามขนาดปัญหาในตอนนี้ยังแก้ไม่ได้แล้วจะมองการไกลไปให้ได้ประโยชน์อะไรในเมื่อหลุมตรงหน้ายังมองไม่เห็นแล้วต่อให้เจ้ามองเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็เป็นเพียงความฝันเท่านั้นนี่ทำให้เชิญเฉินเฟิงเข้าใจความหมายนี้ได้ทันทีเห็นได้ชัดว่ามันหมายความว่าอีกฝ่ายต้องการให้เขาดูดันมากกว่านี้ต่อให้สร้างปัญหาอะไรก็จะมีคนช่วยสนับสนุนเขาอยู่ดีสิทธิ์เข้าใจแล้วขอรับเช่นเฉินเฟิงพยักหน้าของเขาด้วยความรู้สึกที่เสียดายอยู่ภายในใจหากว่ารู้เช่นนี้แต่แรกแล้วเขาก็คงจะลงมือสังหารเย่เปิ่นฉางไปนานแล้วเจ้าเสียโอกาสครั้งนี้ไปแล้วก็จริงแต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรโอกาสมันจะมีมาเสมอไม่จำเป็นต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองสิ่งที่พึงมีสำหรับผู้ฝึกยุทธคือความกล้าหาญและรอบคอบดูตอนนี้สิตระกูลหลงพยายามอดกลั้นมาเป็นเวลานานตอนนี้ไม่จำเป็นต้องอดกลั้นอีกต่อไปแล้วมีคำบางคำที่ข้าไม่สามารถพูดกับเจ้าได้เจ้าจำเป็นต้องหาคำตอบของมันด้วยตัวเองการเสียท่าไม่น่ากลัวเพราะว่าประสบการณ์จะเป็นสิ่งที่สั่งสอนเรานี่เป็นราคาของการเติบโตความกลัวคือการที่เจ้าพยายามไล่ตามความมั่นคงโดยที่ไม่กล้าสูญเสียเมื่อสูญเสียเมื่อไหร่ก็ทำให้ล้มเหลวมันแสดงให้เห็นว่าเจ้าแก่แล้วมันอธิบายได้ว่าเส้นทางของเจ้าได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วผู้อาวุโสหลงพูดเตือนออกมาเช่นเฉินเฟิงที่ได้ยินเช่นนี้ถึงกับเย็นเยือกไปทั้งตัวเพราะว่าตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ที่รับหน้าที่แม่ทัพจริงๆเห็นได้ชัดว่าวิถีจิตใจของเขาเริ่มถดถอยไม่แปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดหลายปีมานี้เขาถึงไม่พัฒนาขึ้นอีกเลยแต่กลับเป็นการถดถอยเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ก็ทำให้เหงื่อท่วมไปทั้งตัวขอบคุณคำชี้แนะของท่านสิทธิ์จะทำตามคำสั่งสอนของท่าน
เช่นเฉินเฟิงโค้งคำนับหัดเอาหลงเฉินเป็นแบบอย่างให้มากผู้อาวุโสหลงหันมองไปทางหลงเฉินเล็กน้อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ